สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับชุดเดิมยังทำในวนเวียนเกี่ยวกับมะม่วงนะครับเพราะว่าผมไปดูส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะไปจดคำถามนะครับในคอมเมนต์ที่ด้านล่างของวิดีโอนะครับเอามาตอบคำถามให้สำหรับสมาชิกที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องเขาเรียกว่าดูแลมะม่วงเป็นพิเศษเพื่อให้มะม่วงเนี่ยมันติดดอกออกผลให้เจ้าของเนี่ยได้กินได้ชิมลิ้มรสนะครับวันนี้ก็พอดียืนอยู่ข้างมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมครับหรือว่ามะม่วงน้ำดอกไม้มันต้นนี้ผมปลูกไว้ประมาณ2ปีแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นครับเพราะว่ายังไม่ได้ฟื้นฟูระบบน้ำนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้มันเต็มที่นะครับปีนี้ก็คือว่าจะฟื้นฟูแล้วก็ทำ5สอสวนใส่ระบบน้ำให้เป็นระบบอัตโนมัติให้หมดก็วันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาที่ถามมาว่ามะม่วง1ต้นเนี่ยทำไมมันออกดอกไม่พร้อมกันตรงนี้จะมีอยู่2ถึง3ต้นนะครับที่เอายกมาเป็นกรณีที่หลายท่านดูนะครับว่าบางคนนะครับเวลาปลูกมะม่วงไปแล้วเฮ้ยใจร้อนทำไมมะม่วงของฉันเนี่ยมันไม่ออกมะม่วงของเรามันทำไมไม่ออกดอกของคนอื่นข้างบ้านทำไมมันออกดอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็บ่นให้ผมฟังผมก็บอกพี่ใจเย็นครับผมขอถามพี่กลับไปหน่อยว่าตอนที่ก่อนที่มันออกดอกพี่ไปบำรุงอะไรมันบ้างไหมนะครับโอเคได้คำตอบกลับมาคือหนึ่งเลยรดน้ำอย่างเดียวก็ให้ปุ๋ยคอกเข้าไปให้ปุ๋ยคอกผมถามปุ๋ยคอกเอาไปหมักหรือยังครับพี่ยังซื้อมาปั๊บใส่เลยใบไหม้ด้วยผมบอกโอเคเจอละสาเหตุของพี่ก็คือ1เลยพี่ไปเอาปุ๋ยคอกใหม่มาใส่มันยังไม่ผ่านการหมักเพราะไม่ผ่านการหมักเอาไปเทใส่โคนปุ๊บใบไหม้ครับแล้วต้นเนี่ยไม่ออกดอกด้วยแถมต้นเกือบตายครับก็เอาไปแก้ไขได้ทันท่วงทีโอเคพอในเรื่องของการดูแลตรงนั้นเสร็จนะครับก็มาดูในเรื่องของว่าพอมันออกดอกไม่พร้อมกันสำหรับคนใจร้อนเนาะก็มองว่ามันออกดอกไม่พร้อมกันมันจะออกดอกมั้ยเนาะอย่างต้นนี้เองนะครับที่ตากล้องเขาซูมตอนแรกที่เขาถ่ายเป็นไตเติ้ลตอนแรกนี่คือออกดอกไปแล้วแต่มันอยู่ต้นเดียวกันเนาะแล้วก็ฝั่งนี้กำลังแทงช่อเนี่ยกำลังแทงช่อมาเลยแทงช่อทุกยอดนะครับเป็นช่อดอกทุกยอดก็เอ๊ะทำไมมันต้นเดียวทำไมมันไม่ออกไม่พร้อมกันอย่างนี้ครับสรุปประเด็นเลยคือหนึ่งเลยสารอาหารที่เวลามันขึ้นไปหาต้นมะม่วงนะครับแต่ละกิ่งแต่ละก้านนะครับบางทีมันไปไม่เท่ากันการที่จะโดนที่เราให้ธาตุอาหารที่เราพ่นช่วงที่เขาสะสมอาหารเนี่ยเราอาจจะแบบให้ไม่ทั่วถึงพอให้ไม่ทั่วถึงเนี่ยโดยต้นแล้วนะครับต้นไหนที่สะสมอาหารเพียงพอสำหรับการที่จะออกดอกติดผลเนี่ยเขาก็จะแทงช่อก่อนส่วนต้นที่กำลังตามมาฉันก็สะสมอาหารเหมือนกันแต่อาจจะช้าไปหน่อยฉันก็จะออกดอกเหมือนกันแต่ก็จะมาช้าหน่อยทำให้มะม่วงเราเนี่ยมันมีลูกออกมาหลายรุ่นในต้นเดียวกันแล้วก็ติดดอกไม่พร้อมกันนี่คือสาเหตุที่ไปที่มาก็คือว่ากิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยมันได้ธาตุอาหารหรือได้สารอาหารเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้ามะม่วงเนี่ยมีพวกที่เขาเรียกว่าต้นนี้มันอยู่กลางแดดเนาะมันแสงเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่า 100% มันออกรอบต้นครับแต่ถ้าบางที่ครับถูกบดบังสมมติว่ามันอยู่ถูกเงาฝั่งนี้ครับถูกเงาฝั่งนี้แต่ฝั่งเนี้ยโดนแดดตลอดมาครึ่งวันฝั่งนี้จะติดช่อครับแต่ไอ้ฝั่งเงาเนี่ยจะไม่ติดผลทำให้เราจะต้องทำพื้นที่ให้โปร่งเพราะว่ามะม่วงต้องการแสงแดดที่เพียงพอสำหรับการสังเคราะห์แสงแล้วออกติดผลให้เรานะครับมันก็จะสามารถมีมะม่วงให้เรากินในฤดูกาลที่ตรงกับฤดูที่มันมะม่วงเนี่ยที่มันจะออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปสาเหตุที่ว่าทำไมมันออกดอกไม่พร้อมกันก็ประมาณนี้ครับคือหนึ่งเลยสารอาหารเนี่ยมันขึ้นไม่ทั่วถึงการให้พวกบำรุงปุ๋ยเนี่ยไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องครับสองเลยก็คือในเรื่องของร่มเงาที่มาบังตัวของมะม่วงการจัดแถวมะม่วงไม่ควรจะจัดแถวขวางเรียกขวางเป็นไงขวางตะวันเวลาเพื่อนมันโตมันมาบังนะครับเราก็จะต้องมีพื้นที่ให้มันได้รับแสงแดดที่ 100% เลยนะครับไม่ใช่ว่าให้โดนครึ่งวันอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ติดดอกนะครับก็ผมคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่ตอบคำถามให้สำหรับสมาชิกที่มาถามเกี่ยวกับว่ามะม่วงเนี่ยมันออกดอกทำไมมันออกดอกไม่พร้อมกันแล้วนะครับก็ลองเอาที่ผมสรุปมาให้ในวันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูเพื่อถ้าปีนี้มันไม่ทันก็ลองใหม่ปีหน้านะครับเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จร่วมกันสำหรับการปลูกมะม่วงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการที่ได้กินมะม่วงที่ท่านได้ลงมือปลูกเองนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และก
กดหัวใจให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ